21ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. The International Space Station คือวัตถุที่แพงที่สุดที่โลกนี้เคยสร้างมามันใช้งบในการสร้างอยู่ที่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านล้านบาทและเป็นที่ที่มีการแวะเยี่ยมมากที่สุดในอวกาศอีกด้วย 2. นักบินอวกาศที่อยู่บน The International Space Station เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น15ครั้งดวงอาทิตย์ตก15ครั้งต่อวันเฉลี่ยทุกๆ45นาทีเห็น1ครั้งและมันใช้เวลาราว92นาทีในการโคจรรอบโลก 3. มีก้อนหินคล้ายดวงดาวชื่อวิกิพีเดียอยู่จริงๆค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวยูเครนและตั้งชื่อนี้ในเดือนมกราคมปี2013 4. มีเมฆที่เต็มไปด้วยน้ำอยู่ในอวกาศซึ่งมีน้ำมากกว่าบนโลก1ล้านล้านเท่านี่คือแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและไกลที่สุดสามารถเติมน้ำในมหาสมุทรในโลกได้140ล้านล้านครั้ง 5. ทุกๆ1ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับ Space โปรแกรมสหรัฐได้ประโยชน์ราว8ดอลลาร์นั่นหมายความว่าการสำรวจอวกาศเป็นเรื่องเสียเงินคือเรื่องไม่จริง 6. ในปี1962สหรัฐทำการระเบิดไฮโดรเจนที่นอกโลกซึ่งอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมาถึง100เท่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองอาวุธโดยทำขึ้นเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกราว250ไมล์ 7. หากคุณร้องไห้บนอวกาศน้ำตาจะไม่ตกลงมาจนกว่าคุณจะเอามือไปปาดที่ตาออกมันจะติดอยู่อย่างนั้น 8. ถ้าโลกใหญ่ขึ้นกว่านี้ 50% ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราไม่สามารถส่งจรวดใดๆขึ้นไปนอกโลกได้เลยในปี1977เราได้รับคลื่นวิทยุจากอวกาศความยาว72วินาทีจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและเป็นความลึกลับอยู่จนถึงทุกวันนี้ 10. ฝุ่นจากอวกาศตกใส่ศีรษะเราตลอดเวลารวมถึงเวลาที่เราหายใจด้วย 11.NASA เคยส่งสัญญาณเพลง Across the Universe by the Beatles ออกไปสู่อวกาศถ้าเอเลี่ยนได้ยินนี่จะเป็นเพลงของมนุษย์เพลงแรกที่มันได้ยิน 12. ถ้าคุณขับรถขึ้นฟ้าได้คุณจะใช้เวลาราว1ชั่วโมงถึงนอกโลกและใช้เวลาอีก6เดือนถึงดวงจันทร์ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์คือ 384,403 กิโลเมตร13. ชุดอวกาศ NASA มีมูลค่า12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ400ล้านบาทที่แพงขนาดนี้เพราะเทคโนโลยีที่ป้องกันผู้ใส่จากรังสีนานาชนิดและป้องกันอันตรายต่างๆได้ 14. อุจจาระของเพนกวินสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกเพราะที่ที่มันอยู่มีแต่หิมะสีขาวเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสีจะเห็นได้ง่ายในกล้องดาวเทียม15. ในห้วงอวกาศโลหะจะเชื่อมติดกันโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเชื่อมแบบเย็นซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ทางนาซาจำเป็นต้องเคลือบชิ้นส่วนของยานอวกาศด้วยสารป้องกันการเกาะติดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของยานอวกาศติดกันนั่นเอง 16. คุณไม่สามารถทอดอะไรให้กรอบบนอวกาศได้ถ้าทอดมันจะอมน้ำมันนุ่มไม่กรอบเลย17. คุณอยากเห็นภาพเซลฟี่ที่เจ๋งที่สุดในอวกาศไหมดูที่นี่เลยค่ะ 18. คุณจะสูงขึ้นได้มากที่สุดถึง2นิ้วในอวกาศเพราะบนนั้นไม่มีแรงดึงดูดมาดึงกระดูกสันหลังลงนี่คือสาเหตุที่นักบินออกไปนอกโลกจะสูงขึ้น 19. นี่คือดอกไม้ดอกแรกที่ผลิบานนอกโลก
บนสถานีอวกาศนานาชาติในปี2016ปลุกโดยสกอตต์เคนลี่นักบินอวกาศแห่งนาซา20ในปีคศ2004นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวที่มีโครงสร้างเดียวกับเพชรทั้งหมดโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 4,000 กิโลเมตรและตีค่าออกมาเป็นกะรัตได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านล้านกะรัตซึ่งนับว่าเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียว21ไมเคิลคอลลินคือนักบินอวกาศที่นำยานลงจอดสุดดวงจันทร์อย่างไรก็ตามโลกจดจำนีลออเดรนอาร์มสตรองในฐานะผู้พิชิตดวงจันทร์แต่กลับไม่มีใครจดจำไมเคิลคอลลินที่เป็นพลขับที่ลำเลียงผู้พิชิตเหล่านั้นเข้าไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติ ตอนนี้ฮอนฮอตก็มีเคสโทรศัพท์และเสื้อยืดเสื้อแขนยาวและเสื้อฮูดฮอนฮอตแล้วนะคะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์ ID DJ ฟังที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage และ Facebook ส่วนตัวของแอดมินที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ